พนักท่านประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกรุงฮานอยข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสลดใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าเกิดอุทกภัยและดินถล่มรุนแรงในหลายพื้นที่ของเวียดนามตอนกลางส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้สูญหายอีกเป็นจำนวนมากทั้งยังปรากฏความเสียหายเป็นบริเวณกว้างต่อทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสูญเสียบุคลากรทางทหารจากการที่ดินถล่มใส่ที่พักของหน่วยทหารด้วยในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความเสียใจอย่างจริงใจมายังท่านและผู้ประสบความสูญเสียจากภัยพิบัติครั้งนี้ทั้งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าภัยพิบัติดังกล่าวจะสิ้นสุดในเร็ววันเพื่อนำไปสู่การฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์โดยเร็วที่สุดพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพนักท่านนายอเล็กซานเดอร์ฟันเดอร์เบลินประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐออสเตรียกรุงเวียนนาในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐออสเตรียข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีอย่างจริงใจเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวออสเตรียข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ชั้นมิตรและความร่วมมือระหว่างประเทศของเราทั้งสองจะกระชับแน่นแฟ้นและเจริญงอกงามต่อไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว